สวัสดีครับพบกับอมตะเฟิร์นการ์ดเรซินอีกคลิปหนึ่งนะครับวันนี้เราจะมาทำคลิปการทำขึ้นโมนกันนะครับอันนี้เป็นตัวชิ้นงานวงโคนหลังนะครับของ EV Acusta นะครับอุปกรณ์ที่เราต้องใช้นะครับในที่นี้คือการทำโมนสิ่งที่ขาดแรกเลยคือเจลโค้ดนะครับเจลโค้ดแม่สีครับส่วนตัวเรซินเราก็จะใช้พวกสวรรคอได้เหมือนเดิมนะครับก็จะมีตัวทำแข็งนะครับเพิ่มขึ้นมาครับแล้วก็จะมีพาดก๊าซก๊าซ200ก๊าซ800นะครับแล้วก็เส้นใยของก๊าซ800เนี่ยเราไว้เสริมตรงมุมของตัวโมนครับอย่างเช่นจุดเนี่ยครับมันจะเป็นจุดลึกครับเราก็จะเสริมเข้าไปลักษณะนี้เพื่อลดปัญหาปินโฮที่ขอบนะครับ อุปกรณ์อื่นก็จะมีแรง2นิ้วถุงมือนะครับไอตัวมาสเตอร์ตัวนี้ผมจะลงแว็กมาแล้วนะครับก็เลยไม่ได้ถ่ายทำตอนที่ลงแว็กให้นะครับตัวพาร์ทปกติเราจะถึงแค่นี้นะครับมันจะถึงแค่ตรงนี้แต่ว่าเราจะเสริมขอบด้วย EVA นะครับเพื่อให้มันมีปีกโมนที่เวลาเราทำงานเราต้องมีเผื่อปีกออกไปด้วยครับขัดแล้วก็ลงแว็กให้เรียบร้อยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเดี๋ยวดูในเบื้องต้นนะครับเราจะผสมตัวแม่สีนะครับไปในเจลโค้ดผสมเพื่ออะไรผสมเพื่อให้ตัวแม่พิมพ์ของเราเนี่ยมันมีสีนะครับที่ค่อนข้างที่จะทึบหน่อยนะครับหลังจากนั้นก็ก่อนครับจากนั้นนะครับเมื่อคนกันให้เข้าเสร็จแล้วก็เราผสมตัวทำแข็งเข้าไปนะครับประมาณสัก 2% นะครับของตัวนี้นะครับก็ใช้การประมาณเอาก็ได้นะครับใส่เยอะมันจะทำให้แข็งไวใส่น้อยก็จะช้าหน่อยครับอาจจะต้องอาศัยการเอาไปตากแดดช่วยนะครับคนให้เข้ากันนะครับหลังจากนั้นเราก็จะมาวางเอาน้ำยาพวกนี้ครับลงบนตัวหน้าโมนได้เลยพยายามเน้นตรงตามมุมนี้นะครับเพราะมันจะช่วยเรื่องของปินโฮได้เยอะThank you.
อย่างนี้นะครับก็ต้องทาให้ทั่วนะครับแล้วก็ทิ้งไว้สักประมาณ10นาทีหรือ5นาทีครับแล้วแต่อัตราส่วนผสมว่าแต่ว่าตอนที่เราจะลงผ้าจานต่อไปตรงเนี้ยสังเกตว่าเวลาเอาถุงมือติงแตะนะครับมันต้องเหนียวนิดนึงนะครับมันต้องตึงมือหน่อยนะครับเดี๋ยวอีก10นาทีเดี๋ยวมาเริ่มกัน